12,000ปกติครับแล้วคู่นี้ว่ากันว่าลุ้นดูเดือดแห่งปีปี 55จริงหรือไม่จริงได้หรือไม่ได้มาดูกันจากบัดนี้เป็นต้นไปนะครับขวากับซ้ายครับวันนี้ซีอุยเจอมวยซ้ายแล้วก็ยาวซะด้วยครับลูกแมนมวยจากศรีวิไลบึงกาฬนะครับจังหวัดสุดท้ายของประเทศไทยกลับเป็นจังหวัดที่76ครับกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่จังหวัดนะครับแต่ว่าเป็นการรวมจังหวัด2จังหวัดรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้อยู่ในองค์กรเดียวก็ถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษจากบึงกาฬติดแม่น้ำโขงครับแม่น้ำนานาชาติครับอายุเพื่อนบ้านครับประเทศลาวซ้ายด้วยแข้งอายุแตกต่างกัน5ปีนะครับซีอุยปีนี้2555นี่23แล้วครับลูกแมนปีนี้18ก็สูงกว่าหนุ่มกว่าแต่ว่าความหนุ่มไม่ใช่เหตุผลสำหรับซีอุยครับก็ซีอุยดูแล้วว่าแหม18ที่มันจิ๊บจิ๊บผลงานของเขาครับชกทุกครั้งส่วนมากแล้วรางวัลดูเดือดนี่เขาจองทุกครั้งแหละครับครับก็ดูเดือดประจำสัปดาห์ปีนี้ลุ้นกับดูเดือดแห่งปีก็สวบเหมือนกันครับโอ้โหเลยครับหลบได้ครับโอ้โหโดนกระจับแล้วครับโอ้โหเอาครับเริ่มมีอารมณ์ครับโอ้โหเลยครับออกอารมณ์ฉุนเฉียวครับกรรมการต้องระงับสติอารมณ์ให้ครับแบบใจเย็นๆครับซีอุยยั่วซีอุยใจเย็นๆซีอุยเป็นลูกไม่เจตนาครับเดี๋ยวหลังหมดยกนี้ครับหลังโฆษณาจะให้ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงซีอุยออกอาการเรียกว่ากริ้วเลยครับนานสักครั้งเราจะเห็นมวยจากเชียงใหม่ครับนี่จะใช้ประการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่งครับน่าจะเป็นลูกที่ไม่ได้เจตนาอะไรนะครับก็จริงๆแล้วครับการพี่กระจับก็คือลูกเข่ากับห้ามแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกเตะเป็นการเตะโดยไม่เจตนาอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับครับเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ถึงขนาดหนักหนาเลยครับเพียงแต่ว่าแหมอารมณ์มันก็อย่างว่าครับนักสู้เลือดร้อนนะครับซีอุยนี่ได้ยิ่งเห็นเลือดจะเป็นเรื่องเลยครับอาจจะเป็นแผนของซีอุยก็ได้ครับทำเป็นโมโหให้คู่ต่อสู้ตกใจก็เป็นได้ครับครับก็ซีอุยไม่ธรรมดาครับต้องเรียนว่าเวลาไปชกต่างจังหวัดคนนี้แหละครับเอนเตอร์เทนคนดูมากโอ้ยเอาครับหมัด2หมัดแฟนแท้ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับชอบนะครับตายซีอุยเดี๋ยวครับเฉียบคมสิทธิ์จากันตะบันกับโบวี่สกสุงหยิมและผู้เอกชิงแชมป์ว่างรุ่นเฟเธอร์เวทช่อง7สีรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ชกกับรุ่งราวีสสิประภายินครับรุ่งไหนจะอยู่รุ่งไหนจะไปครับตามต่อครับผู้เอกอาทิตย์นี้เข้าสู่ยกที่2แล้วครับยกแรกสร้างอารมณ์นิดหน่อยยกนี้ครับมาแล้วครับซีอุยจะเบียดเข้าไปกินตับเขาได้หรือไม่ได้หรือจะโดนเสียบพุงยุบหรือเปล่าต้องลุ้นแล้วครับลูกแมนอาวุธเยอะครับหัวใจสู้ใช้ได้แมนครับตั้งรับแน่นเลยกาดอย่าหลุดครับอย่าหล่นแล้วกันครับลูกแมนต้องระวังตัวเป็นพิเศษมวยซ้ายกับมวยขวาครับยืนประจันหน้ากันเลยครับซ้ายของลูกแมนขวาของซีอุยเป็นขวาโอ้โดนนับเลยครับโอ้ยุ่งแล้วครับซีอุย6 7 5ถึง8ครับโอ้ดูครับพลาดเลยครับจังหวะกาดตกโดนสอยครับอย่างนี้สนุกแล้วครับเอาละครับอย่างนี้สนุกครับเราจะเห็นซีอุยออกลูกบ้านะครับต้องเป็นฝ่ายปวดฝ่ายไล่แล้วครับทางด้านซีอุยตอนนี้โดนนับ8ก่อนแล้วครับโอ้แล้วโดนนับตั้งแต่ต้นๆครับเอาครับตอนนี้สับแล้วครับรอไม่ได้ครับเกมอย่างนี้สนุกเลยครับโอ้โดนสอยด้วยหมัดซ้ายครับแทงแล้วครับไปซ้ายฟื้นไหมครับซีอุยฟื้นแล้วครับแต่ว่าโอ้โหต้องละเอียดนะครับเพราะว่าโดนไปแล้วนะครับถูกนับเราจะได้ดูว่าท่าทรหดของซีอุยครับวันนี้ต้องลงทุนแน่การถูกนับในต้นยก2เหมือนถูกจี้จุดนะครับ
ชื่อว่าซีอุยเดินแน่นอนเหลี่ยมนี้ครับเอาครับลุยต่อครับซีอุยโอ้เลือดบ้าครับมาแล้วครับเจอลูกถีบครับเสียเหลี่ยมเสียหลักครับหงายท้องซีอุยไปขวาแล้วครับเอานับคืนนะครับต่อไปจับขับศอกเราจะได้เห็นท่าแท้ของซีอุยอีกครั้งเอาครับง่ายครับโดนหมัดโดนหมัดจับเอาโดนจับอีกครั้งอัปเปอร์คัตต่อยขวาลูกแทงก็โดนนะครับโดนศอกโอ้ต่างคนต่างโดนครับเอาครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้คนละนับดีไหมครับแต่หากว่าคนละนับนะแม่ถือว่าเจ้าเลยครับเริ่มกันใหม่ถอดใจไม่ได้ครับใครชกกับซีอุยนี่ห้ามถอดใจครับลูกขู่แกเยอะครับหักศอกหมดยกหมดยกหมดยกครับมวยไม่ยินเสียงระฆังครับเนี่ยครับไปก่อนครับและหลังจากนั้นครับลุยแหลกเลยครับโอ้โหโดนนับต้นยก2ครับอุบลราชธานียก3ลุยแน่นอนเลยครับเรียกว่าลุย 100% แน่ครับสำหรับซีอุยไปพลาดโดนนับในต้นยก2นี่ครับเด้งแล้วครับเอาครับมาดูครับเสียบถ้ายกนี้ทำได้ดีครับโอ้ยซ้ายอีกดอกขอคืนบ้างลูกแมนสารพัดอาวุธแล้วครับดูซีอุยอัดเข้าไปโอ้ท่านหมดเมื่อไรยุ่งเลยครับศอกอาวุธรับกันเยอะครับหมัดกับศอกโดยเฉพาะเพลงศอกขย่มแล้วครับซีอุยขย่มแล้วอุ้ยเอาครับเอาสามดอกสี่ดอกครับห้าเอาครับดอกนี้มาครับสามแล้วก็ดูจังหวะนี้ครับสี่ยกตีลูกแมนไม่โตลำบากนะครับยกสามอยู่ด้วยครับยังเหลืออีกยาวไกลฮะอุ้ยงัดศอกอีกเชื่อว่าซีอุยไม่เลี้ยงแน่ครับลูกแมนก็ต้องพยายามประคองตัวให้ดีครับผ่อนหนักผ่อนเบาหัวใจลูกตื้อลูกบวกลูกชนลูกปะทะนี่หัวใจไม่ถึงสภาพร่างกายไม่ดีนะเป็นลมเลยครับเอาครับล่างสลับบนแล้วครับตอนนี้ดูตีดูครับตีอีกดอกตีอีกทีลูกบ้ามาแล้วครับอัปเปอร์คัททุกจังหวะครับสร้างจังหวะตัวเองได้ดีมากครับของซีอุยพี่น้องที่เป็นโรคหัวใจก็ระวังตัวด้วยนะครับกับการติดตามชมมวยคู่นี้ครับลูกพี่ฝั่งน้ำเงินสั่งเตะครับสั่งเตะซ้ายผ่อนนิดครับผ่อนเพื่อหายใจเดินต่อโดนเตะซ้ายเอายืนได้ยืนไปเลยครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับซีอุยนั้นเอ้าไปปัดขาหรือเปล่าครับซีอุยมองหน้าเลยครับอ้าวบางเตะหน้าลื่นครับแม่ท่านเตะซ้ายยาวๆนี่เข้าไม่ถึงก็จะลำบากเหมือนกันนะครับซีอุยไม่ล้มแล้วไม่ใช่ซีอุยแล้วครับต้องเสียหลักล้มกิ้งล้มหงายตลอดครับโอ้ครับยังไม่เลิกครับยังไม่เลิกทะเลาะโอ้ครับเข่านี่โอ้ยกนี้ครับเริ่มจะตื่นขึ้นมาครับซีอุยมีโอกาสยังให้เดินครับเดินต่ออุ้ยเอ้าเตียมนี่ครับการเชือกออกจากเชือกครับอีซีอุยเอาครับล้างแล้วก็นับเอาไอ้มาลูกแมนโตนี่ก็โอ้ตึงเขาอุ้ยหายใจแล้วก็ยกที่4เริ่มแล้วครับซีอุยครับจากชัยปราการเชียงใหม่น้ำเงินลูกแมนจากศรีวิไลบึงกาฬครับยังต้องเดินต่อเอามาทิ้งเลยครับยังบุกโจมตีอยู่นะครับสำหรับซีอุยมิสเตอร์ปะชะดะไม่หยุดแล้วครับเออครับว่าลูกนับทั้งค้ำอยู่ลูกแมนนะครับจะเอาตัวรอดยังไงครับดูครับจะเอาไปทิ้งอีกแล้วครับซีอุยจะพาไปทิ้งอีกแล้วแต่ว่าลูกแมนครับพยายามจะดึงเข้าไปหาเชือกไว้ก่อนเพื่อมีที่ตั้งรับตั้งหลัก
แมนก็พยายามใช้เหลี่ยมความฉลาดครับอู้หูอีกแล้วครับอูนี่บวกทุกจังหวะทุกช็อตนะครับดูแม่มีเตะซ้ายอ่ะครับเอาครับยังไม่หยุดเนี่ยครับก็จะบดให้ลูกแม่นั้นเหี่ยวอะแต่ว่าไม่เหี่ยวครับวันนี้นะครับเสียบขวาไปได้สับซ้ายสิบขวาเอาครับโดนครับหมัดโอ้ลูกศอกเมื่อสักครู่นี้ยังดีครับโดนอีกแล้วครับเสียบแล้วครับเสียบอีกทีเอาลูกนั้นเสียบอีกดอกโอ้สนุกครับสัตว์ลุ้นครับด้านต่อยไม่มีเลิกครับซีอุยเสียบโอ้ครับเชือกเชือกเชือกระวังครับนี่ฉายแววเลยครับลูกแมนทำท่าซึมเหมือนกันครับโดนศอกไม่หยุดครับอู้ซีอุยที่โจมตีต่อเนื่องเลยครับยกนี้เป็นยกที่เขาต้องบุกหนักจะบดให้เหี่ยวครับเพราะว่าเรื่องมันจำเป็นนะครับการถูกนับในยก2หยุดแต่ยุ่งครับลูกแมนได้ครับได้ครับเสียบต่อยครับเป็นชุดครับเชือกเชือกอีกแล้วเชือกครับโดนอ้าวครับตีมากโดนคืนตีมากอย่ายุบอย่าช็อตนะลูกแมนแฟนปรบมือเลยครับปรบมือให้ซีอุยในความมาน่าพยายามติดเลยครับลูกแมนติดสปริงที่ปลายเท้าหยุดการเดินของซีอุยโอ้ลูกเลยครับเลี้ยงครับเลี้ยงของลูกแมนครับช่วยได้ครับโอ้ลูกทีครับถีบไม่ให้เข้าครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอ้าวยังตีไหวไหมทักช้าลงเหมือนกันนะครับซีอุยแม่ข้างล่างเหนื่อยกว่าข้างบนครับมีเสียวตลอดเวลาครับผู้นี้ไม่หยุดครับโดนล็อกครับลูกแม่นั้นล็อกไปแล้วโดนศอกซ้ายอีกก็ยังไม่หยุดอีกครับยังไม่หยุดโอ้ไม่ยอมลงครับแรงทั้งกลางกันครับลูกแมนส่วนกกรรมนาถรัฐเขตทีเด็ด99กับสถานฟ้าอิมเมนเนนแอร์แล้วก็จะมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ11โรงเรียนผู้ในการสถานศึกษาไป 18:30 นครับยกวันยกสุดท้ายครับวันรวมพลของพี่น้องเก็บสีครับอังคารที่17นี้ที่ลุมพินีครับโอ้โหยังครับต้นน้ำยังแรงอยู่ครับพยายามจะเกาะไม่ให้ตีครับลูกแมนอุ้ยซ้ายครับซ้ายอีกทีครับอุ้ยขวาจับศอกเสียบยังใส่แบบไม่ยั้งอยู่นะครับซีอุ้ยต้องเกาะแล้วครับลูกแมนต้องกดคอลงมาเพื่อเสียบเนี่ยครับแบ่งกันจะกลายเป็นรับข้างเดียวแม่ลูกทีนี่เลยครับลูกทีนี่สำคัญแล้วครับตอนนี้เตะซ้ายกระดีบเข้าไปใหม่ไม่ถ้าจะดิ้นไม่ไหวครับโดนเขาล็อกอยู่วันนี้ลูกแมนหนังเหนียวมากครับโดนฟันเยอะมากแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้เราดูกับการป้องกันตัวของลูกแมนหัวใจสู้นี้เตรียมมาแกร่งเต็มที่ครับข้างล่างครับข้างล่างครับทีมงานซีอุยเรายังลุ้นอยู่ครับลุ้นให้กำลังใจเดินดีจริงๆหัวใจนักสู้นะครับซีอุยนี่โดนไม่ยุบเลยครับวันนี้ลากมาครับลูกไม่ยอมดูนกับแข้งซ้ายตอนนี้มั่นใจแล้วครับว่าพลังกำปั้นของซีอุยหรือศอกใจจะไปนะครับแต่ว่าแขนขามันลาใจยังเอาอยู่ครับดูครับเกาะแล้วมันแม่อยากทำก็ทำไม่ได้อยากตีก็ตีไม่ได้ไม่ได้ตามใจแล้วครับล้ามันช้าไปเหมือนกันครับแม่แล้วโดนตั้งแต่ยก2ครับแล้วตัวเองต้องเล่งทั้ง3ทั้ง4แล้วนี่อันสุดท้ายครับแม่คุณจะเห็นซีอุยแผ่ววันนี้ครับโดนเยอะช่วงปลายแล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายหัวใจนักสู้ครับนักสู้จากชัยปราการเชียงใหม่โอ้ยครับยังทำเอาลูกแมนหายไปไหนมาเอ้าโดนลูกแมนอ้าวโดนไปมาครับตายมาหลายที่เดี๋ยวหล่นหรือเปล่าโดนโอ้ไม่ลงครับอัปคัต
ยิงมัดที่ต่อยสับศอกลนก็ฟ้าผ่าแล้วครับโอ้ยมัดโดนโดนอีกทีโอ้ยโดนโดนโอ้หมดยกครับหมดยกแฟนปรบมือครับเสียดายครับซีอุยบอกขออีกยกได้ไหมหัวใจอยู่ตะตุกเหมือนกันครับกองเชียร์ลูกแมนหมดแล้วครับ5ยกพอก่อนครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแม่ก้มไปกราบเลยครับกราบ4ทิศบอกวันนี้ก็เต็มที่แล้วไปขอโทษเลยครับลูกแมนบอกกำลังมันกำลังเข้าที่เลยครับเพราะว่าอายุแกอ่อนกว่ากัน5ปีลูกแมน18ก็เลยกราบขอโทษรุ่นพี่ซะและท้ายที่สุดครับลูกแมนฝนจางชลบุรีนะครับจากบึงกาฬก็แม่ใจหายใจคว่ำนะครับเพราะว่าได้นับไปหลังจากนั้นก็โดนกับกลุ่มเหมือนกัน